รับรองว่าเครื่องดื่มเนี่ยจะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอนต้องไม่พลาดนะครับถ้าอยากขาย Delivery วิธีที่1 นะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับนั่นก็คือการแยกเครื่องดื่มครับและนี่นะครับก็เป็นถุงพลาสติกนะครับที่เราใช้อยู่นะครับโดยเราเนี่ยจะเลือกใช้เป็นถุงขุ่นแบบนี้นะครับขนาดอยู่ที่5x7นิ้วนะครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถุงของเราเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษด้วยนะครับรับรองเลยนะครับว่าถุงที่เราใช้อยู่เนี่ยถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับต้นทุนถุงเนี่ยแค่50สตางค์เองวิธีที่2นะครับนั่นก็คือใช้แผ่นแบบนี้นะครับและนี่นะครับเรียกว่าแผ่นกันหกนะครับด้วยเนื้อของกระดาษที่หนาและเนี่ยแล้วผ่านการเคลือบมาด้วยนะครับทำให้มั่นใจว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยไม่หกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยโดยวิธีใช้งานเจ้าแผ่นนี้นะครับให้เราชงเครื่องดื่มใส่แก้วแบบนี้ก่อนนะครับและนำแผ่นกันหกนะครับวางบนปากแก้วแบบนี้เลยนะครับแผ่นกัน6ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่แก้ว12ออนนะครับไปจนถึง22ออนได้แบบสบายๆเหมือนกันเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็นำฝาแก้วเนี่ยปิดทับอีกทีนะครับนี่ครับแล้วมาดูกันว่ามันจะหกไหมเห็นไหมครับว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่มีหกลงมาสักหยดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับไม่มีน้ำซึมออกมาด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอเทมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่นะครับถ้าร้านพี่ๆเนี่ยมีท็อปปิ้งอยู่อย่างเช่นวิปครีมนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Blue Mocha ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบุ๊ย